ไหนนะครับคุณจ้ำตัวนี้ได้ข่าวว่าเจ้าของซื้อแพงมากเท่าไหร่คุณจ้ำก็แสนกว่าเนี่ยป้าแสนกว่าเท่าไหร่ไม่รู้ต้นละแสนกว่าต้นละแสนกว่าต้นนี้บวชไหมเนี่ยคุณจ้ำโอ้ยเอาแค่นี้เลยเนี่ยตัดแค่นี้ตัดนี้เลยนะคุณจ้ำจากแสนนึงเหลือพอถ้าไปจัดบนในนี่มันบวมไม้มันไม่เหลียวเออเนี่ยไม้มันไม่เหลียวลุงจะสร้างนี่กิ่งหนึ่งนะครับไม่ติดหินต้องจำตรงนั้นแหละไม้ข่มหินไม่สวยต้นละแสนกว่าแล้วครูจ้ำตัดเขียงอย่างนี้มันจะเหลือต้นอะไรจากแสนเหลือหมื่นหนึ่งแสนเหลือหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยติดตามดูกันละกันนะครับต้นไม้ราคาหลักแสนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเขียงให้กับเพื่อนๆดูนะว่าหลังจากที่เขียงแล้วสร้างใหม่จะเป็นยังไงอ่ะครับครูจ้ำจะตัดนะพฤษภามิถุนาท่านเมษานี่มันร้อนจัดอ่ะกลัวตัดแล้วก็มันจะตายลงไปยุ่งแต่หาเลยฮ่า